วันศิลปินไม่จำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจอะไรเพียงแต่ว่าเขาเก็บประสบการณ์เก็บความรู้สึกแล้วก็เอาประสบการณ์กับความรู้สึกเนี่ยมานวดเคว้นมาผลึกกันเข้าออกมาเป็นรูปอาจจะเป็นรูปนามธรรมเป็นรูปธรรมแล้วแต่เขาปรารถนาที่จะทำผมเขียนรูปมานานผมปรารถนาที่จะเก็บรูปไว้ผมรักรูปเหมือนกับรักลูกผมจะไม่ขายให้ใครง่ายๆแล้วถ้าขายแพงด้วยราคานะไม่จำเป็นหรอกว่าแพงเท่าไหร่อาจจะแพง5บาทแพง10บาทแต่มันก็แพงกว่า1บาทเลยวันนั้นเถอะใช่ไหมล่ะผมรักรูปผมต้องการที่จะเก็บรูปไว้ในที่ปลอดภัยเหมือนรักลูกก็อยากจะมีลูกเข้าโรงเรียนที่ปลอดภัยหรือไปอยู่ที่ปลอดภัยภาพนี้นะครับก่อนอื่นจะขอบอกว่าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางสุนทรีทางสุนทรีผมก็ไม่ได้เขียนไปประจบประแจงใครเพื่อจะให้เขาชื่นชมสุนทรีของผมแต่ศิลปะเนี่ยผมเขียนจากหัวใจเองเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีศิลปะมาเป็นภาษานี่คือภาษาสื่อเกิดมาจากเป็นอสุจิก็ทำศิลปะเป็นแล้วเป็นรูปเป็นร่างมีกระดิกเท้ากระดิกมือกระดิกอะไรนั้นก็เป็นศิลปะแล้วพอมามากขึ้นเนี่ยเขาก็มาทำเป็นรูปเขียนรูปเขียนนี่ก็เป็นภาษาแรกของมนุษย์หลังจากนั้นก็เป็นภาษาที่สองคือภาษาของโอมเป็นภาษาของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์ทำศิลปะด้วยภาษานี้แล้วเนี่ยทีหลังมนุษย์ใช้ภาษานี้ไปทางลามกกลายเป็นอนาจารมนุษย์เองคุมมนุษย์เองไม่อยู่มนุษย์เสื่อมลงพระเจ้าก็เกิดขึ้นมาก็ทำภาษาโอมขึ้นมาแล้วทำภาษาสาธุภาษาขึ้นมามาคุมอันนี้เป็นวัยสาวอาจจะเห็นนมหน่อยแต่ว่าลามกก็ไม่รู้ทำอย่างไรแล้วใครจะศึกใครจะลาออกจากวัดก็ไม่รู้ทำแล้วถ้าเห็นรูปนี้มันคงจะไม่เป็นถึงขนาดนั้นผมเลยก็โอเคก็เอามาอย่างนี้มันก็เนื้อหนังมังสาไม่ใช่เราตถาคตก็เอามาใส่ให้หน่อยหนึ่งก็เป็นนี่ผมเขียนกับไฟผมใช้ไฟเขียนเลยเขียนบนกระดานบอร์ดผมใช้เทคนิคพิเศษเขียนประมาณอันนี้ประมาณสัก2นาทีคงเสร็จเพิ่ง5นาทีไม่เกินนั้นแต่ถ้าถามว่าเขาจะซื้อรูปเท่าไหร่ผมต้องขายราคาบุญนิยมของผมคือ10ล้าน5ล้านอย่างน้อยๆก็ล้านหนึ่งเพราะว่าถ้าผมขาย5บาท10บาทเขาก็เอาไปทำที่กั้นฝาที่เช็ดรองที่วางพื้นวางรองเท้าและวางอะไรนี่เสียทีนี้ถ้าพ่อเขาซื้อไปหรือเตี่ยซื้อไปเนี่ย500ล้านเนี่ยลูกหลานเลนมันจะเก็บไว้อย่างดีเลยมันเห็นว่าสวยนี่คือเทคนิคของศิลปินให้คนเก็บรูปไว้ผมก็ต้องทำอย่างนั้นครับตามประสาของศิลปินครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นสาธุภาษาคือภาษาที่แรกออกมาเท่าที่ผมรู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยเพราะแต่ละอันมีความหมายตอนนี้เพราะท่านจะรู้เรื่องภาษาดีแต่ผมก็พูดไปตามที่ผมรู้ว่าทุกอย่างให้ขึ้นสู่ที่สูงภาษาก็พาขึ้นสู่ที่สูงเหมือนกับภาษาสันสกฤตรูปใหญ่นี้เนี่ยรูปใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับเพราะท่านเทศผมฟังมานานว่าธรรมะสงครามธรรมะสงครามก็สู้กันแน่มันเริ่มกันตั้งแต่นู้นที่ว่าคนล่าสัตว์เนี่ยเพราะอยากได้ความอยากเนี่ยทำให้เอาเนื้อเขามากินเลยนั่นก็สงครามแล้วเอาขาอ่อนไปล่อเพื่อเอาผู้ชายผู้หญิงอะไรมาล่อกันเนี่ยมาเสพเนี่ยนั่นก็สงครามแล้วก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้นทีนี้พออยากได้มากๆเนี่ยก็เป็นช้าอยากเร็วก็ขี่เครื่องบินทำเป็นเครื่องบินในจิตนะครับอะไรต่างๆอยากมีพิษสงอยากฆ่าแรงๆเนี่ยก็เป็นงูหลายหัวขึ้นมาเลยคนพิษดอกศรเหมือนอาวุธนะอาวุธประไลกันฆ่ากันพอฆ่ากันเนี่ยดูไม่ออกแล้วไผเป็นไผทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็มั่วกันแล้วนะตอนนี้มันต้องสู้มันต้องป้องกันตัวอัตตาตัวเองมันต้องป้องกันแหละใช่ไหมครับพอป้องกันอย่าลืมว่าวิธีแก้อย่างง่ายๆนิดเดียวหยาดน้ำใจครับหยาดน้ำใจจากพระโพธิสัตว์
ทรงลงมาเป็นรุ้งประกายรุ้งปกป้องไม่ให้ดอกศร นั้นมาถูกต้องเนื้อตัวของคนทำดีได้ดอกศร ก็กลายเป็นดอกไม้ผมก็ทำประมาณนี้นะครับแต่รูปเนี่ยถ้ามีเนื้อหามากมันก็ป้ายโฆษณาดีๆนี้เองผมใส่เนื้อหาให้น้อยหน่อยเพราะฉะนั้นการดูงานศิลปะถ้าเป็นช่างก็ต้องเป็นช่างสังเกตไม่ใช่ช่างเถื่อช่างหัวมันหรือช่างใหญ่ถ้าช่างเถื่อช่างหัวมันช่างใหญ่มองแล้วผ่านมองแล้วไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นช่างสังเกตค่อยๆพิจารณาค่อยๆแกะเหมือนแกะลายแทงแกะเส้นแสงสีสัญลักษณ์อะไรเข้ามาเขาพอรู้ได้ว่าดอกศรคืออะไรอะไรต่างๆแล้วก็การรบพุ่งผมไม่ได้ทำหน้าทำตาที่ว่าดูเดือดเลือดพล่านอันนี้ตุ๊กสิริมาหรือว่าหายโง่เนี่ยมายืนให้ผมเขียนผมก็เขียนปุ๊บปุ๊บนิดเดียวแล้วก็โอเคก็มีอยู่คนหนึ่งที่เขียนให้ปรากฏออกมาแล้วก็รุ้งเขาอยากให้ผมเขียนเขาด้วยว่าให้เป็นมนุษย์ต่างดาวผมก็ไม่รู้เขียนยังไงเอาหน้ามาเหสีขึ้นไปติดบนนี้น่าเกลียดผมเลยเขียนรุ้งเพราะนี่คือศิลปินคือนี่คือความโง่ความฉลาดความเฉลียวเลยของศิลปินเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้รูปนี้ก็ผมเขียนว่าเป็นความเจริญความเจริญมันจะรูปว่างรูปนั้นน่ะรูปนั้นหันไปหันมาเนี่ยแหละแต่เหมือนจะเจริญจะรวยอะไรพวกนี้มันกลับไปกลับมาไอ้นี่เหมือนกันเหมือนความเจริญมันต้องแผ่กว้างใหญ่ไพศาลนะกว้างใหญ่ไพศาลออกไปจะลึกจะสูงอย่างไรไม่จำเป็นแต่ความกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยสำคัญมากในยุคนี้นี่ก็จักรวาลมันมี2ดเวธรรมาเพราะท่านสอนว่ามี2นะพระเจ้าบอกว่ามี2ผมก็เขียนจักรวาลมันอาศัยกันดีก็มีชั่วเป็นอาหารชั่วก็มีดีเป็นอาหารนกฮูกก็มีงูเป็นอาหารงูก็มีนกฮูกเป็นอาหารดูแลกันช่วยกันอันนี้เป็นวัยหนุ่มก็อยากได้อยากมีก็เขียนสเก็ตง่ายๆให้เห็นเส้นสีแสงแต่ความหมายนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามองนานๆแล้วมันจะรู้ว่าถ้าเรามองแล้วจิตทำให้เราจิตสงบและสามารถที่จะเข้าใจได้ถึงสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ยากนักอันนี้ผมไม่รู้ว่าสึนามิมันเป็นอย่างไรแต่ผมอยู่ในป่ามีคนมาบอกว่าเกิดคลื่นยักษ์พอคลื่นยักษ์ผมก่อนนอนอ่ะมันเกิดตอนเช้าแต่นี่ผมเขียนตอนเย็นตะวันจะตกดินแล้วมีคนมาบอกผมก็เขียนคลื่นยักษ์ขึ้นมาเลยอันนี้ใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีคงจะเสร็จเรื่องวิสาผมเขียนรูปเร็วครับแล้วเนี่ยมันที่เห็นเป็นเรียลิติก็มีปลาฉลามหน่อยนึงแล้วมีรูปมือคนลอยมีอะไรต่างๆเป็นคลื่นยักษ์ที่แรงมากครับกราบนิมนต์พระท่านครับรูปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูได้ผมอธิบายก่อนอันนี้จะอธิบายว่าอะไรก็ได้แต่ผมอธิบายว่าที่ผมทำเนี่ยผมทำว่าคนเราเกิดมาจากอสุจิเพราะเป็นคนอสุจิหรือว่าเป็นตัวกิเลสก็ได้หรืออสุจิก็ได้ก็เป็นคนอสุจิเราอย่านึกว่าเราจะหล่อเหลาเอาการอย่างโน้นอย่างนี้แต่ไม่เราเมนออฟอสุจิแล้วรูปนี้ผมเขียนเมืองนรกคือกรุงเทพผมติดป้ายว่าเมืองนรกแค่ผมไม่ทราบนรกบนดินนรกบนดินครับผมใช้ขวานจามอันนี้เป็นไม้นะครับเป็นขวานแล้วเอาขวานจามปุ้งปุ้งปุ้งแล้วไฟเผาก็ออกมาเป็นเมืองก็ใช้เวลาน้อยอันนั้นรูปที่ผมไปอยู่ที่ในป่าอันนั้นผมอยู่ในป่ามานานตอนที่ผมถูกใบแดงไงผมถูกใบแดงมาถึง3 ครั้ง15ปีแต่ใบแดงครั้งแรกก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่ใบแดงที่2ที่3 10ปีเพราะท่านถามว่าคุณจะต่อรองไหมผมบอกไม่ต่อรองควรจะมากกว่านี้ซะด้วยซ้ำเพราะผมทำผิดแล้วผมไปอยู่ในป่าก็เลยก็ศึกษาก็เรียนรู้สร้างความเข้าใจกับธรรมชาติแล้วยุคนั้นพ่อท่านก็เขียนเรื่องอยู่ป่าอะไรเนี่ยเกี่ยวเรื่องป่าติดป่าข้างในครัวก็ชมได้นะครับผมไม่มีอะไรลึกลับครับอันนี้
นี่รูปผมเองก็เขียนกับไฟเหมือนกันใช้ไฟเขียนทั้งหมดอันนี้เป็นรูปที่ว่าผมอยู่ในเตาล้อมเหล็กคือเตาล้อมเหล็กก็อยู่ได้ผมก็เขียนรูปนี้ขึ้นมาที่พอท่านเทศเตาล้อมเหล็กเป็นยังไงก็โดนทิ่มโดนแทงโดนหอกปากหอกอะไรก็แล้วโดนมัดมือมัดเท้าพอท่านมัดน่ะมัดผมหมดหลอกลวงผมตลอดเวลามัดผมไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ให้กินเหล้าหลอกลวงว่าเหล้าไม่ดีจนสุดท้ายผมก็เชื่อพ่อท่านว่าเหล้าไม่ดีอันนี้พ่อท่านหลอกว่าเหล้าไม่ดีบุหรี่ไม่ดีหลอกผมมาตลอดจนผมหมดตัวหมดตนหมดบุหรี่แม้แต่ที่ดินก็ไม่มีทั้งแปลงค่ะเพราะศิลปะเนี่ยเป็นมงคลกับชีวิตเพราะนั้นการที่เขามาดูภาพศิลปะที่สื่อออกมาของท่านพี่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ทั้งด้านบวกด้านลบด้านดีด้านร้ายอะไรสื่อออกมาศิลปินจะทำหน้าที่ตัวนี้เพื่อส่งผ่านความเป็นมนุษย์มาให้คนนั้นได้ดูว่าอันนี้เป็นอย่างไรควรไหมไม่ควรหรือมันมีความเจ็บปวดเป็นความรู้สึกของคนอะที่ออกมาเป็นความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจหรือว่าสมหวังอะเนี่ยศิลปินจะเป็นตัวแทนที่นำพาความเป็นมนุษย์ออกมาแล้วสร้างภาพออกมาให้เป็นรูปธรรมอย่างนี้แล้วสร้างภาพในชีวิตของเราชีวิตคู่ที่มีศาสนาเป็นแกนกลางเพราะนั้นที่ช่วยก็คือสร้างภาพไปจนตลอดชีวิตนี่ก็เป็นศิลปะที่เคลื่อนที่ได้เห็นไหมครับชุดผูกขาดอันนี้เสื้อตัวนี้ขอโทษนะคุณเป็นเสื้อโหลเพราะคุณไปซื้อมามันก็ตัดเป็นโหลๆถูกไหมแล้วคุณก็กลายเป็นคนโหลแต่ผมไม่ได้คนโหลมีชิ้นเดียวแล้วผ้านี้ก็มีค่ามากกว่าของคุณของคุณใช้จะใส่มาอวดมาขายหน้าอย่างเดียวแต่ผมเนี่ยเอาตัวนี้นะใส่เสร็จผมเอาไปถูพื้นก็ได้เอาไปทำเป็นผ้าเช็ดเท้าก็ได้ก็ผมทำอยู่ตลอดเสื้อตัวนี้ใช่เพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้มีค่าแล้วมีตัวเดียวในโลกนี่คือศิลปะที่สามารถที่จะใช้กับระดับคนชั้นล่างคือถูพื้นเช็ดเท้าให้คนเหยียบย่ำรูปต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เพื่อคนรวยคนจนคนขอทานหรือเศรษฐีมั่งมีอะไรแต่เพื่อทุกคนใครจะรับได้แค่ไหนเสื้อตัวนี้คนจนอาจจะเอาไปทำผ้าเช็ดเท้าแต่คนรวยอาจจะเอาไปผ้าขี้ริ้วห่อทองใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็ข้างหลังนี่ผมเขียนเลยว่าจนสำเร็จจนสำเร็จ